ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ในข้อที่4นะครับของข้อสอบจริงอปทปี62นะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบรูปเหมือนกันครับนะฮะแบบรูปความสัมพันธ์เหมือนกันข้อนี้นั่นก็ต้องมองให้ออกว่าเลขแต่ละตัวนะครับที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วใครที่ฝึกบ่อยๆอาจารย์บอกเสมอเลยคณิตศาสตร์น้องไม่ฝึกน้องไม่เก่งหรอกนะถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าจะเห็นเลยว่าสังเกตยังไงนะครับดูเฉลยเลยครับข้อนี้น้องสังเกตครับมันจะมีเลขทั้งเศษและส่วนอาจารย์เขาจะเขียนตรงนี้จะมีเลขทั้งเศษและส่วนมีวงกลมสี่เหลี่ยมทั้งบนและข้างล่างนะครับค่อยๆสังเกตดูพร้อมกันเอาข้างบนก่อนนะฮะ7ไป9เนี่ยมันเพิ่มขึ้น2เห็นไหมฮะ9ไป13เนี่ยมันเพิ่มขึ้น4 13ไป27เนี่ยนะฮะ13ไป21นะครับมันเพิ่มขึ้น8เห็นยังต่อไป21ไป37เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ16ครับแล้วถ้าใครสังเกตแล้วฝึกบ่อยๆนะครับแทบไม่ต้องทดแล้วนะฮะน้องเห็นเพิ่มขึ้น2 4 8 16ต่อไปต้องเพิ่มขึ้น32แน่นอนมันคือการบวกนะบวกเพิ่มขึ้นไป2ไป4คูณ2ครับ4ไป8คูณ2ครับ8ไป16คูณ2ครับ16ไป32ก็คูณ2ครับเพราะนั้นเลขตัวนี้นะครับก็ต้องบวกเข้าไป32มันจะเกิดเป็นเลขตัวถัดไปได้เพราะนั้นเราจะได้ว่า37บวกกับ32นะครับคำตอบตรงนี้เป็น69ทันไหมครับตรงนี้เป็น69ซึ่งใครฝึกบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับต่อไปมาดูตัวเศษครับตัวเศษดูแล้วโทษตัวส่วนครับตัวส่วนน้องดู3ไป15อย่างแรกก็ลองก่อนเลย133ไป15เป็นบวกเพิ่มขึ้น12 15ไป35บวกเพิ่มขึ้น20น้องก็สังเกต12 20แสดงว่าต้องเพิ่มขึ้น8ดูตัวต่อไปยังไม่เห็นดูตัวต่อไป35ไป63เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับลองลบดูนะลองลบเลขดูมันจะได้เป็น28ครับ28ตรงนี้บวก28ตัวต่อไป63ไป69เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น30 36ครับ36แล้วถ้าใครยังไม่ชัดบางคนชัดแล้วแหละซึ่งใครฝึกเลขบ่อยๆจะรู้เลยว่า12ไป20เนี่ยเพิ่มขึ้น8 20ไป28ก็เพิ่มขึ้น8 28ไป36ก็เพิ่มขึ้น8เหมือนกันเพราะนั้นตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปมันจะต้องเพิ่มขึ้น44บวกทีละ8เข้าไปเพราะนั้นเราก็มาไล่พร้อมกันครับไอช่องนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจาก99บวกกับ44ฮะ99บวก44ก็ไม่ยากเลยจริงไหม99บวก4ได้103 103บวก40ได้143คำตอบข้อนี้พอน้องรวมเรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็น69ส่วน143อย่างเงี้ยก็เป็นรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งนะครับซึ่งไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวน้องจะเจอแบบไหนเพราะนั้นการมองให้ออกว่าตัวเลขมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสำคัญมากๆมันอยู่ที่การฝึกครับนะกับประสบการณ์น้องๆนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบภาคกอ อยู่นะครับ